ความเคลื่อนไหวหนาโอยะทาปเลสโดยล่าสุดนั้นศึกรวมเข้มขัดพิกัด122ป่อปอนด์ทั้ง4สถาบันหลักยังมีการพูดคุยเจรจาการโชคอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานข่าวมาจาก b o x อกซิงซี e c o m ว่าศึกนี้ตามเป้าหมายจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับนาโอยะอินุเอ ของแชมป์โลกพิกัด122ปอนด์ของ WBC และ WBO ส่วนทางมารอนทาปาเลสของแชมป์โลกพิกัด122ปอนด์ของ WBA และ IBF สำหรับทาปาเลสได้เข้มขัดมาจากการเอาชนะมูโรจรอนอาร์มาดารีฟเมื่อวันที่8เมษายนที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสกว่า3เดือนต่อมานาโอยะอินอูเอะ ก็โค่นสเตฟนฟูตันที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนในยกที่8เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่อาริอาเกออริน่าในกรุงโตเกียวอย่างน่าทึ่งสำหรับนาอยะอินูเอะเอาชนะนอกพอบัตเลอร์จากอังกฤษในยกที่11เมื่อวันที่13ทธันวาคมปีที่ผ่านมาที่อาริอาเกออริน่าเช่นกันและทำให้เขากลายเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นเบนตัมเบดและต่อมา เขาก็ได้สลักเข็มขัดแชมป์ไปทั้ง4เส้นสำหรับนาโอยะทาบาเลสไขาจะเป็นคนแรกที่สามารถครองตำแหน่งแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นจูเนียเฟเทเวทพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นั่นเอง